คำเตือนหุ้ยเจ้าปาตันรถถังนรกมาโผล่ในเกมนี้ด้วยปะทะกับรถถังปากกระบอกยักษ์จะรอดไหมเนี่ยเพื่อนหุ้ยเบลเลอร์เธอตัวเราโคตรจิ๋วเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีปะปันครับกับเกมเจอแรนเบนบาร์เรลรถถังมอนสเตอร์ต่อสู้นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวรถถังมีชีวิตต่อสู้กันอีกเกมนึงที่มีหลายๆคนอยากจะให้พี่ลองเล่นกันนะก็ต้องบอกเลยว่ารถถังในเกมนี้มีค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็น่าสนใจจริงๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่โอ้โหแต่ละคันนี่บอกเลยว่าถ้าได้ลองใช้มันแน่นอนว้าวมีตั้งแต่คันเล็กไปจนถึงคันที่โอ้โหอลังการเบลเลอร์เธอและรู้สึกว่าเกมนี้นี่ยังสามารถทำการสู้ออนไลน์กันได้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าการต่อสู้ของรถถังมีชีวิตมอนเตอร์ในวันนี้จะสนุกสุดมันแค่ไหนกันพร้อมที่จะรับชมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะโอ้โหฉากการโหลดแม่น่ากลัวจริงๆเอาละเพื่อนตอนนี้ก็ออกลุยโอ้โหยิงไปเฮ้ยปะทะเดือดเจ้ารถถังปิ้วระเบิดได้เงินเฮ้ยตอนนี้ยิงกระจุยอุ้ยลูกกระสุนชนกันถอยนิดนึงเพื่อนเราเป็นเจ้าคันเขียวที่โอ้โหบอบบางอยู่ไว้นี่ตายซะเราก็มุ่งหน้าต่อไปเอาละเล็งยิงจากระยะไกลครับผมโดนไปถึงตัวหลังไอตัวนี้เฮ้ยไม่โดนมันแอบหลังหินนั่นแหละมุมเราดีกว่านะแม่เจ้าบอสมีไม่เอ่ยเอ้าจบแล้วเฮ้ยเจอรถถังคาราเทลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหรถถังยักษ์สู้ได้ไหมเนี่ยเพื่อนว่าให้ไงทองใจเย็นอุ้ยสู้ไม่ถอยไอตัวจิ๋วใช้ความเล็กให้เป็นประโยชน์จะโดนทับใจเย็นว้าวโดนเต็มๆนี่ยิงปะทะโอ้โหชนะคันใหญ่เฉยสุดยอดถ้าเก็บครบ3ใน3เราจะได้เปิดกล่องมีเพชรอยู่6มีเงินอยู่33ตอนนี้ก็ถ้าเจ้าหนี้ต้องใช้เพชร360ยังไม่พอนะเหมือนจะเป็นโอ้โหรถถังปืนลูกโม่ค่อนข้างจะเป็นรถถังย้อนยุคคาวบอยเลยนะดูสิมีโหมดการเล่นSurvival Battlefield มากมายจริงๆเราจะลองเล่นออนไลน์1คูณ1หน่อยสิมาเลยจ้าการต่อสู้โอ้โหรถถังของเราอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยมาเลยจ้านี่ยิงไปครับผมเฮ้ยแน่จริงมาสิเพื่อนเฮ้ยศัตรูไม่ยอมโผล่มาครับผมโอ้โหมุ่งหน้าไปก็ยังไม่เจอแม่สงสัยโหมดนี้จะยังเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองเปลี่ยนโหมดกันหน่อยสิเราจะมาเล่นแบบว่า Survival โหมดการเอาชีวิตรอดมาเลยจ้าเจ้านี่จะสามารถรอดไปได้สักกี่น้ำว้าวโอ้โหเจอไอ้คันนี้เป็นแบบว่าเหมือนปืนช็อตกันเรียบร้อยได้มา2เหรียญต้องเก็บเงินนิดหนึ่งอย่าเจ้านี่รถถังปืนกลโอ้โหเต็มหัวยิงไปถึงตัวหลังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทั้งปืนใหญ่แล้วก็ปืนกลไอ้คันหน้ามันดูถึกเดี๋ยวก่อนต้องเอียงหน้าลงนิดหนึ่งเจอละเพื่อนถอยหลังนิดหน่อยแล้วก็ยิงใส่หน้าผมโดนอยู่โอ้โหเต็มเต็มยังมีอีกตัวเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเราต้องหาจุดที่ดีที่สุดเฮ้ยระวังมันยิงใส่อุ้ยว้าวโชคดีมันรีโหลดกระสุนมาโอ้โหการเอาชีวิตรอดเฮ้ยไม่ต้องทำหน้าเครียดตอนนี้เล็งหัวเต็มๆนี่23เหรียญผ่านไปฟิวข้ามหัวมันให้มันนิ่งๆก่อนนั่นแหละอุ้ยเกมนี้นี่โยกนิดนึงก็มีผลต่อกระสุนกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าโอ้โห25เหรียญละเพื่อนเฮ้ยเรียบร้อยอุ้ยว้าวเจอกับเจ้ารถถังตาโตจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหเบลเลอร์เธอรถถังยักษ์ตัวเราโคตรจิ๋วเฮ้ย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 โอ้โหว้ายกระสุนโคตรโหดนี่ตอนนี้อยู่ใต้นี้มางัดเจ้าตัวยักษ์ปล่อยมันยิงข้ามหัวไปว้ายมันจะบี้ใจเย็นโอ้โหค่อยๆสอยมันโอ้โหเต็มๆว้ายกระสุนเต็มๆเราเดี๋ยวก่อนฮึบหงายท้องเล็กน้อยเ
จุดที่ได้เปรียบพวกผมตอนนี้เขาไปลุยอย่าอุ้ยมันถอยไก่ตายแล้วสิเพื่อนถล่มเจ้าตัวยักษ์ได้เพชรมา2เม็ดยอดเยี่ยมจริงๆแม่เราจะต้องเจอกับศัตรูที่เก่งกาจขึ้นแน่นอนอุ้ยเจอไอ้ตัวนี้อีกโอ้โหมาถึงก็โดนก่อนหุ้ย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 มา3ตัวหุ้ยรถถังหย่อนกระสุนนี่วิถีโค้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่ไม่ค่อยโดนมันเน้นแบบว่ายิงข้ามภูเขาเอ้ยไอ้ตัวนี้หย่อนกระสุนนี่แน่อ้าระเบิดเป็นจุนกลับฐานกันก่อนนะเพื่อนตอนนี้เราจะมาเล่นโหมดอะไรกันดีเอ่ยโหมดออนไลน์นี่เดี๋ยวไว้ก่อนเลยนะอุ้ยต้องเก็บเงินให้ได้แบบโคตรเยอะ 14,000-6,000 อะไรแบบนี้ถ้าอยากจะไปด่านใหม่ต้องใช้ 1,000 Winter Forest งั้นตอนนี้เราเล่น Battlefield ไปก่อนละกันนะเออ Battlefield ธรรมดาครับผมเล่นโหมดนี้เก็บเงินนี่เริ่มมาปุ๊บโอ้โหต้องแอนหน้ายิงนิดนึงนี่ไม่ได้ครับผมปิ้วนั่นแหละชึบชึบเออต้องมีจังหวะการโยกกระสุนรู้ชับนี่เงยหน้าเล็กน้อยย่าโอ้โหเอ๊ะรถถังกระสุนโค้งว้าวถอยมานิดนึงยิงข้ามภูเขาเต็มๆกระจายหลายชิ้นส่วนเดี๋ยวก่อนยิงไม่ค่อยโดนนี่แน่อุ้ยเอ้ยเออเรียบร้อยนี่ยิงดักทางโอ้ยครึ่งทางแล้วเพื่อนตอนนี้ก็ด่านที่2ใน5อย่างนั้นเหรอมาละจ้าเจ้าคาราเทลโอ้โหอีกแล้วไปเพื่อนเน้นแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เปรียบอยู่กระสุนมันลอยขึ้นโอ้ยเอ้ยจะจ่อเราเออถ้าอยู่ตรงนี้นี่ยิงโดนหัวมันถอยเล็กน้อยมาแอนน่ายิงฐานเฮ้ยโอ้ยโดนเต็มๆเรียบร้อยโคตรชิลเลยนะได้เวลาการเปิดกล่องเฮ้ยเปิดกล่องมาดูสิว้าว75เหรียญแล้วก็ชิ้นส่วนชิลรู้สึกว่าเกมนี้นี่เราสามารถทำการอัปเกรดพลังพิเศษได้ด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้โหพลังพิเศษเพียบมีพลังชิลเลเวล1อยู่นอกนั้นก็สามารถเก็บเงินเพื่อซื้อสกินกันได้ด้วยตอนนี้ก็ด่านเดิมเลยเพื่อนจะว่าไปรถถังคันแรกของเรานี่ชื่ออะไรกันนะเฮ้ยด่าน3ใน5บุกตะลุยไปเลยรถถังประจันบานอย่าอุ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยจ่อๆเต็มหน้าเอาละมันถึงกับถอยกลัวเราอย่างนั้นเหรอเพื่อนนี่เฮ้ยไอ้กระสุนย้อยเข้าไปยิงโอ้โหมีชิวอยู่ตอนนี้เราจะมาทำการใช้โล่กันหน่อยสินี่โล่ป้องกันบาลีเออยิงไม่เข้าปกป้องชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนเอาละบุกเข้าไปเอ้าโล่หมดฤทธิ์เฮ้ยเลือดเหลือครึ่งเดียวจะไหวหรือเปล่าหืมนี่คำเตือนคำเตือนเจ้าบอสโอ้โหกระบอกยักษ์ปรากฏตัวว้ายมาถึงอุ้ยยิงเต็มเต็มเฮ้ยไอ้นี่มันโหดเฮ้ยปะทะกับรถถังปากกระบอกยักษ์นี่เข้าไปจ่อโหดโคตรขอเปิดกล่องให้ได้อีกสักกล่องหนึ่งสิเราก็จะสู้เรื่อยๆก่อนนะมาเลยเพื่อนโอ้โห4ใน5โอ้โหดินแดนแบบว่าเขียวขจีเฮ้ยปะทะเดือดนี่แน่โอ้ยเบียดกันทำไมเฮ้ยโอ้โหพละกำลังของเรานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาละเล้งโอ้ยยิงสูงไปนิดเดี๋ยวผมอยู่สูงได้เปรียบเฮ้ยโอ้ยข้ามหัวนี่ตรงนี้แหละเอามันให้ตายเพื่อนเฮ้ยระเบิดไป1ระเบิดไป2เอ้าเฮ้ยยิงไปโดนตัวหลังนี่เอียงกระบอกลงเล็กน้อยต้องมีการเล็งที่ดีๆกันนิดนึงได้มา19เหรียญเฮ้ยรถถังปืนกลสวัสดีเพื่อนจ้าเอาไม่โดนอึ๊บๆๆโอ้โหจะถอยไปไหนนี่ลงมาจ่อมันคำเตือนคำเตือนหุ้ยเจ้าปาตันรถถังนรกมาโผล่ในเกมนี้ด้วยนี่มันหุ้ยปาตันรถถังปีศาจมาปะทะกันเพื่อนยิงหุ้ยหน้าตาน่ากลัวสุดๆยิงหัวครับผม
นี่ถอยเล็กน้อยว้าวนี่อยู่สูงได้เปรียบสังหารรถถังปาตันโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆแม่เจอเจ้าบอสหลากหลายกันเลยนะเล่นด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะมาเลยจ้าด่านเดิมเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยิงโคตรแม่นนะผมฟิวไม่ได้ไม่โดนเฮ้ยเริ่มจะเก่งขึ้นเนี่ยผมยิงยังไงก็โดนเออเริ่มแม่นมาปิ้วเอาข้ามหัวอีกเฮ้ยไอตัวนี้มันแพ้ระยะประชิดจอเข้าใกล้มันปุ๊บเสียเปรียบทันทีเฮ้ยโดนไปดิส่วนตัวนี้ก็โอ้โหหงายท้องนั่นแหละระเบิดตูมคำเตือนเจ้าบอสโอ้โหปาตันปรากฏตัวอีกแล้วกลางโลบาลีมาปะทะเจ้าปาตันรถถังปีศาจเฮ้ยโอ้ยหงายท้องนี่เฮ้ยเบียดมันโอ้โหเจ้าปาตันระเบิดเปิดกล่องอีกแล้วจ้าดูสิเฮ้ยได้มา71เหรียญกับโล่อีกแล้วเดี๋ยวต้องค่อยๆเก็บเงินแม่จะต้องปลดล็อกด่านใหม่ให้ได้เลยนะ15เหรียญครับผมปริงเป็นเลเวล2สกิลชิลส่วนสกิลอื่นซื้อได้ต้องใช้เพชรโอเคนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับในพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวจะพยายามปลดล็อกด่านใหม่กันให้ได้แล้วถ้าใครอยากจะดูเจ้ารถถังคันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเดี๋ยวจะลองมาปลดล็อกให้ดูกันดูจากค่าสเตตัสพลังเกราะเหนือกว่าพลังปืนเหนือกว่าแล้วก็เครื่องยนต์นี่อาจจะด้อยกว่านิดหนึ่งเพราะว่าดูเก่าๆหน่อยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บรถถังในเกมนี้นี่เฮ้ยความสามารถเยอะแยะจริงๆ